เนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาเองทางกระทรวงวัฒนธรรมเขามีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและก็นำเทียนถวายพระอารามหลวงในเขตกทม.ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาด้วยปีนี้เนี่ยมีการนำเทียนเป็นเทียนพรรษานะคะไปถวายพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ย12แห่งด้วยกันค่ะเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ยังเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนั้นร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการให้ทานรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย